ดีใจที่พ่อกับแม่เข้าใจนะคือพ่อกับแม่ก็รู้แหละว่าคงห้ามไม่ได้ก่อนหน้านี้2นักกิจกรรมทานตะวันตัวตุลานนท์และแบมอรวรรณผู้พงษ์เดินทางไปถอนประกันตนเองที่ศาลอาญาในคดีอาญามาตรา112เมื่อวันที่16มกราคมที่ผ่านมาต่อมาได้ประกาศอดอาหารและน้ำจนกว่าข้อเรียกร้องจะบรรลุผ่านมา1สัปดาห์อาการของตะวันและแบมทรุดลงอย่างชัดเจนขณะที่ทั้ง2คนถูกส่งตัวไปที่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ตั้งแต่วันที่20มกราคมที่ผ่านมาก่อนที่กรมราชทัณฑ์จะอนุญาตให้ส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติตามคำขอเมื่อวันที่24มกราคมที่ผ่านมาซึ่งทั้ง2คนมีโอกาสได้พูดคุยกับพ่อแม่และยืนยันว่าจะต่อสู้ตามแนวทางนี้ต่อไปล่าสุดนายกฤษดางนุจรัตทนายความศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนในฐานะทนายความของตะวันและแบมได้ชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วกรณีมีข่าวว่าตะวันและแบมมีอาการหัวใจหยุดเต้นโดยทนายกฤษดางเปิดเผยว่าจากการพูดคุยกับแพทย์ผู้ดูแลและการเห็นด้วยสายตาตอนเข้าเยี่ยมอาการของทั้งคู่ก็ไม่ค่อยดีนักเนื่องจากมีอาการเกี่ยวกับหัวใจโดยก่อนที่จะเดินทางมาถึงโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ตะวันมีอาการเป็นลมและการเต้นของหัวใจผิดปกติซึ่งทางแพทย์ได้ขอร้องให้ตะวันรับโพแทสเซียมเพราะจากการตรวจร่างกายพบว่าสภาพร่างกายกำลังขาดโพแทสเซียมซึ่งส่งผลกับการทำงานของหัวใจและอาจส่งผลให้เกิดภาวะหัวใจวายได้เนื่องจากเจ้าตัวปฏิเสธการกินอาหารและน้ำรวมทั้งไม่ยินยอมรับน้ำเกลือและเกลือแร่ต่อมาตะวันยินยอมรับโพแทสเซียมเข้าสู่ร่างกายทำให้อาการที่เกี่ยวกับหัวใจดีขึ้นในระดับหนึ่งซึ่งตนได้เข้าเยี่ยมและได้พูดคุยเกี่ยวกับอาการและอีกหลายๆเรื่องซึ่งอาการของตะวันส่วนใหญ่จะเป็นคนฟังเพราะไม่สามารถพูดยาวๆได้หลังจากนี้ต้องรอดูท่าทีของตะวันว่าจะกินเพิ่มหรือไม่หากโพแทสเซียมในร่างกายลดลงอีกส่วนเรื่องของอาการที่เกี่ยวกับหัวใจนั้นนายกฤษดางยืนยันว่าหัวใจของตะวันไม่ได้หยุดเต้นแต่การทำงานของหัวใจและการหายใจมีความผิดปกติมากซึ่งอาจจะส่งผลอันตรายเมื่อไหร่ก็ได้โดยในตอนนี้อาการยังคงทรงตัวอยู่รวมทั้งแพทย์ได้แสดงความกังวลว่าหากยังยืนยันว่าจะอดอาหารและน้ำต่อไปจะทำให้อยู่ในขั้นวิกฤตอีกทั้งแพทย์ยังแนะนำว่าถ้าหากทั้งคู่ได้รับเกลือแร่หรือกินน้ำหวานบ้างอาการก็จะไม่วิกฤตเพราะทางโรงพยาบาลธรรมศาสตร์อยู่ในสภาพที่ครบถ้วนดีกว่าที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์สามารถอาบน้ำได้ทำให้เขาสดชื่นขึ้นทั้งนี้ทนายกฤษดางได้ปรึกษาเรื่องดังกล่าวกับพ่อแม่ของทั้งสองคนแล้วโดยทั้งคู่ยืนยันว่ายังอยากที่จะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับฟังข้อเรียกร้องแต่ถ้าหมดสติไปหรือถึงเวลานั้นจริงๆก็คงไม่สามารถรู้ตัวหรือตอบอะไรได้ก็เป็นหน้าที่ของแพทย์ทนายหรือครอบครัวที่จะต้องตัดสินใจสำหรับอาการของแบมนายกฤษดางบอกว่าเหนื่อยง่ายมีอาการปวดท้องแทรกเป็นระยะคาดว่ามาจากการอดข้าวอดน้ำซึ่งตนได้แจ้งไปว่าพ่อกับแม่ของแบมมาร่วมยืนหยุดขังด้วยแบมก็ร้องไห้โดยที่ไม่ได้พูดอะไรออกมาที่ได้ยินมาจากคุณหมอนะแล้วก็จากตัวเขาเองที่ดูด้วยสายตาเนี่ยคืออาการก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามาจากโรงพยาบาลราชทัณฑ์เนี่ยเพิ่งมาถึงตอนกลางคืนหัวใจคือตะวันเนี่ยมีอาการเหนื่อยมากแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็เป็นลมไปแล้วและความเต้นของหัวใจมันก็ผิดปกติทางคุณหมอก็ขอร้องว่าให้ตะวันเนี่ยกินโพแทสเซียมเพราะจากการตรวจแล้วเนี่ยสภาพร่างกายเขาเนี่ยเขาขาดโพแทสเซียมซึ่งมันจะมีผลต่อการทำงานของหัวใจซึ่งอาจจะทำให้หัวใจวายได้หมอก็ขอร้องเขาว่าให้ช่วยกินโพแทสเซียมเพราะเขาปฏิเสธการรักษาพยาบาลปฏิเสธการกินอาหารดื่มน้ำแล้วก็ไม่ให้น้ำเกลือและไม่ให้เกลือแร่ตะวันก็ได้คุยคุณหมอก็ได้ขอร้องตะวันก็ได้กินโพแทสเซียมเข้าไปซึ่งทำให้อาการที่เกี่ยวกับเรื่องหัวใจเนี่ยดีขึ้นในระดับหนึ่งแต่ถ้าถามว่าโดยรวมแล้วสภาพของน้องสองคนนี้ที่ผมไปเยี่ยมเมื่อวานนะเขาพักอยู่ด้วยกันในห้องเดียวกันแล้วก็มีอาการที่ค่อนข้างทรุดคือในสายตาผมก็ซีเรียสกับอาการเขา
ก็ได้คุยกันหลายเรื่องเขาส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนฟังแล้วก็พูดนานๆพูดจีเพราะว่าพูดประโยคยาวๆไม่ได้ครับพ่อพูดมาคำหนึ่งที่ว่าพ่อบอกว่าขออย่างเดียวขออย่าเข้มแข็งเกินไปได้ไหมอ่อนแอบ้างก็ได้ตอนนั้นแม่บอกว่าขอกอดหน่อยซึ่งจริงๆเราก็ไม่ได้กอดกันบ่อยอะไรกันขนาดนั้นหรอกแต่ว่าจะเอามากอดอีกให้ได้เอาเป็นว่าขอให้พ่อกับแม่รู้ไว้ว่าความเข้มแข็งที่ตะวันเป็นตะวันทุกวันเนี้ยใช่มาจากพ่อกับแม่นะแล้วก็ก็รักพ่อกับแม่มากๆแหละไว้เราเจอกันอีกไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store